สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทำโปรเจกต์ท็อป10 MV ของเรากันต่อนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆผมจะมีแบบฝึกหัดให้ทำเพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับไปเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้คราวแล้วขึ้นมาเลยครับคราวแล้วถึงตรงที่ผมรันให้ดูถึงตรงที่เราเซิร์ชแล้วก็ดึงมิวสิกวิดีโอที่เป็นท็อป10ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครับตั้งแต่1ถึง10 1ก็เป็นการนำสไตล์2ก็เป็นขอใจเธอแลกเบอร์โทรอะไรไล่ไปนะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทำแบบฝึกหัดก็คือว่าเราจะแสดงรูปนะครับรูปอะไรก็ได้เอาตัวอย่างขึ้นมาสักให้เหมือนกับทุกรูปก่อนก็ได้นะครับลงมาเป็นในแต่ละเซลล์เนี่ยให้มาแสดงในแต่ละเซลล์นะครับโดยให้ความสูงเท่ากับความกว้างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเช่น1กลางนำสไตล์ก็มีรูปนะครับ2ขอใจเธอแลกเบอร์โทรก็มีรูปแบบนี้ก่อนอื่นเราก็ไปที่เมนสตอรี่บอร์ดเราจะสร้าง Image View ขึ้นมาก่อนนะครับไปที่ Music Video Cell ตรงนี้ก็ได้แล้วก็ลากให้มันยาวขึ้นมานิดนึงเยอะๆเลยไม่ใช่นิดนึงแล้วก็เลือก Image View นะครับลาก Image View ลงมาอยู่ข้างล่างเนมเห็นไหมครับแล้วก็ลากมาข้างหลังให้ snap กับข้างหลังจากนั้นก็ไปพินเอา consent to margin ออกชิดข้างบนซ้ายขวานะครับข้างบนเนี่ยผมไม่ห่างจากเนม2พอแค่นี้แล้วก็อัปเดต consent พออัปเดตเสร็จเราก็ไปพินอีกทีนะครับกดที่ aspect ratio แล้วก็ add consent เข้าไปที่นี่นะครับ size spectre ตัวนี้แล้วก็เราจะเห็นว่า ratio เนี่ยเป็น8:1 double click เข้าไปของแต่ละคนก็เห็นไม่เท่ากันนะครับให้เปลี่ยนเป็น1:1ความสูงกับความกว้างจะเท่ากันเห็นไหมครับ1:1ละความสูงกับความกว้างก็เท่ากันละเสร็จแต่พอเรารันจะยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เห็นไหมครับผมอยากให้เราเนี่ยเอารูปเนี่ยมาแสดงตรงนี้นะทำยังไงเคยสอนไปแล้วอยากให้ทบทวนนะจะได้ทำก็ได้จริงๆกลับไปดูคลิปก่อนก็ได้นะครับก่อนอื่นเราต้องหารูปมาก่อนหารูปอะไรก็ได้ผมหาไว้รูปหนึ่งเป็นตัวนี้ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ก็จะดีนะครับถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตรงเนี้ยเราเซต property ไว้ให้เป็นโหมด scale to fill อยู่แล้วนะครับถึงอัตราส่วนจะผิดแต่ก็แค่ test ก็ไม่น่าเป็นไรเราไปที่ asset แล้วก็ลากรูปที่เราหาไว้ลงมานะครับเราจะแสดงได้รูปนี้ก็ได้เอารูปนี้ไปแสดงทุกอันเลยลองทำดูนะครับจากนั้นถ้ามีเวลาเนี่ยก็ทำไอคอนเลยเอารูปใหม่ทำก็ได้แต่ผมจะใช้รูปนี้ทำไอคอนเลยนะครับโดยทำอัตราส่วนให้เป็นไปตามนี้ไปดูที่แอปไอคอนเห็นไหมครับ29.29pt ก็คือ29 point ก็คือจุดนะครับ29 × 29 2x เนี่ยก็คือ2 × 29ก็เป็น58 3x ก็เอา3 × 29นะครับตัวนี้เหมือนกันก็หาอันนี้ไว้40 × 2ก็คือ80 × 80 40 × 3ก็คือ120 × 120นะครับหาให้ครบไล่มานะผมหาไว้ละหรือว่าใช้แอปแปลงก็ได้ครับหาเป็นแบบนี้ไล่ไปหวังว่าจะทำกันได้นะครับไม่น่ายากจะได้เป็นอยากให้เป็นกันเยอะๆครับพอเป็นแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้จากมันได้ตอนนี้ความต้องการยังสูงอยู่นะครับบอกให้ไกด์ไลน์ให้คร่าวๆก็คือว่าอย่าลืมสร้างเอาท์เล็ตของไอตัว Image View ที่เราทำมาใหม่เสร็จแล้วเนี่ยก็ไปแก้โปรแกรมตรงนี้ Music Video Table View Cell นะครับนี่เท่าไหนไม่รู้ไปหาดูจากนั้นพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหากับความสูงความสูงให้ไปแก้ที่ View Controller ตัวนี้นะครับเนี่ยใน High Follow Add Index Path ตัวนี้แล้วก็แก้ตรงนี้นะครับแต่เขาเนี้ยอยากจะให้มันไม่ฟิกคือให้มันสามารถที่จะใช้ได้กับทุกขนาดไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad iPhone 4S iPhone 5S อะไรก็แล้วแต่ทำยังไงเคยสอนไว้แล้วนะครับลองไปหาดู
พรุ่งนี้เจอกันวันนี้พอแค่นี้นะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.itechsoftware.co.th ที่เมนูโปรแกรมมิ่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็เมสเซจมาหาผมได้ที่ facebook.com/itechsoftwareth หรือจะเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า iTech Software Thailand ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ Facebook Page และกระทืบไลค์ให้ด้วยครับขอบคุณครับ